ครับสวัสดีครับผมนายอำเภอพบพระนะครับช่วงวันที่10 11 12สิงหาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับเอาอบต.ช่องแคบนะครับได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีตำบลช่องแคบนะครับซึ่งก็มีผลไม้หลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับอะโวคาโดกล้วยหอมส้มโอนะครับแล้วก็เป็นพืชผักต่างๆนะครับซึ่งอำเภอพบพระของเราค่อนข้างและอุดมสมบูรณ์นะครับมีผลไม้ต่างๆซึ่งหลั่งไหลออกมาในช่วงนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบเขาก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาเที่ยวอำเภอพบพระผ่านอำเภอพบพระไปอำเภอหนองผางขากลับแวะเที่ยวชมงานนะครับแวะชิมแวะชมแวะช็อปผลไม้แล้วก็ของดีตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากครับขอเชิญชวนครับ